สวัสดีค่ะพบกับโฟอีกแล้วนะคะที่รายการรอบรู้เรื่องรักออนไลน์ by Benny ค่ะสำหรับวันนี้นะคะในช่วงของ My Love My Story นะคะวันนี้โฟจะมาแชร์ในช่วงของนะคะการเตรียมตัวก่อนมาต่างประเทศนะคะว่าก่อนอื่นนะคะโฟต้องขออภัยนะคะจากช่วงที่แล้วคลิปที่แล้วนะคะเรื่องในช่วงของ My Love My Story นะคะพอดีว่าคลิปวิดีโอของโฟมันตัดไปแล้วก็อยู่พูดอยู่มันก็หายไปนะคะก็แต่หลังจากนั้นมันไม่มีอะไรค่ะก็จบที่ว่าได้วีซ่าแล้วโฟก็เตรียมตัวมาต่างประเทศก็คือเตรียมมูฟมาเบลเยียมนะคะวันนี้โฟก็เลยจะมาเล่าต่อนะคะว่าโฟเตรียมตัวยังไงเตรียมอะไรบ้างนะคะในช่วงก่อนที่จะย้ายมาเบลเยียมนะคะคือหลังจากวีซ่าออกโฟมีเวลา1เดือนนะคะในการเตรียมตัวนะคะก็โฟทำอย่างนี้ค่ะก่อนอื่นนะคะโฟจะแบบคือลิสต์โฟทำลิสต์โฟเป็นคนที่ชอบเขียนลิสต์ไงก็คือจะเขียนลิสต์ต่างๆนะคะว่าจะต้องทำอะไรบ้างเตรียมอะไรนะคะโฟเลยแยกแบบคือโฟแยกเดี๋ยวนะโฟเขียนไปด้วยโฟแยกแยกสิ่งที่จะต้องทำนะคะแล้วก็สิ่งที่โฟจะต้องเตรียมโฟแยกออกมาเป็นสามอย่างด้วยกันนะคะอย่างแรกเลยก็คือพวกแบบเอกสารต่างๆนะคะที่โฟจะต้องเตรียมที่โฟจะต้องเตรียมมานะคะโฟจะมีแบบเหมือนมีเป็นแฟ้มเอกสารแบบนี้ค่ะแต่ว่าคือใหญ่กว่านี้นะคะว่าโฟเตรียมอะไรมาบ้างส่วนใหญ่มันก็จะเป็นพวกโฟเตรียมมาหมดอะค่ะพวกใบจดทะเบียนสมรสอะไรต่างๆพวกนี้ค่ะที่เราจะต้องเตรียมมาเพื่อที่จะแบบคือมายื่นทำเรื่องต่อที่เบลเยียมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เอกสารส่วนตัวพวกโฟมีใบรับรองการผ่านงานด้วยเอามาด้วยก็คือเผื่อเราคิดว่าคือถ้าเรามีใบผ่านงานมาจากเมืองไทยนะคะบางทีมันสามารถที่จะแบบเอาไปยื่นรับสิทธิ์แบบมีเงินพวกเงินช่วยเหลืออะไรต่างๆพวกเนี้ยมันมีเหมือนกันแต่ว่าโฟก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าประเทศอื่นมีเหมือนกันหรือเปล่านะคะตรงนี้โฟก็จะเตรียมมาด้วยพวกใบผ่านงานต่างๆนะคะแล้วก็พวกใบรับรองพวกโฟมีอบรมมีพวกสอบโทองโทอีกอะไรเงี้ยของภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยโฟก็เตรียมมาด้วยแล้วก็พวกทะเบียนบ้านใบเกิดวุฒิการศึกษาอะไรต่างๆพวกนี้พวกก็จะเตรียมมาแล้วก็คือเราก็ลิสต์มานะคะว่าเราต้องการคือเราต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างพาสปอร์ตอะไรต่างๆก็คือเตรียมแยกประเภทออกมาแล้วก็ใส่แบบคือแฟ้มเอกสารไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้มาถึงเรื่องแบบเรื่องสต๊อฟต่างๆเรื่องแบบว่าพกเสื้อผ้าอาหารแห้งอะไรอย่างเงี้ยคือหลายๆคนอาจจะแบบว่าคือวอรี่ว่าหุยแบบที่สิ่งที่เราจะแบบว่ากังวลมากเลยก็คือเรื่องอาหารแต่ว่าจริงๆแล้วพวกอาหารแห้งอ่ะโฟไม่เตรียมเลยนะคะโฟรู้สึกว่าโฟจะเอาแค่แบบคือเตรียมเอาแค่พริกป่นมาวังตอนที่มาตอนนั้นเพราะว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยโฟกลัวมากเลยโฟเป็นคนที่กินเผ็ดไงกินรสจัดเรากลัวโฟก็เลยเตรียมมาแต่พวกมาม่าอาหารปลากระป๋องเนี้ยโฟไม่เตรียมเลยนะคะโฟไม่เอามาเลยโฟจะเตรียมเฉพาะพวกเสื้อผ้านะคะเดี๋ยวมาดูก่อนเอกสารนะเอกสารเอาเอกสารผ่านไปเดี๋ยวโฟขอเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวย้อนไปตรงเอกสารก่อนว่าเอกสารทะเบียนสมรสต่างๆวุฒิการศึกษานู่นนั่นนี่นะคะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งแพทริกมาอยู่ตรงนี้แล้วทีนี้นะคะแล้วก็โฟก็จะมีแบบพวกสมุดจดเบอร์โทรต่างๆเบอร์โทรทางบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะโฟก็จะเตรียมคือจดเบอร์โทรอะไรแบบพวกสถานทูตอะไรต่างๆโฟก็จะจดเบอร์โทรที่สำคัญไว้เบอร์ฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เตรียมจดอีเมลก็เตรียมไปด้วยอะไรเงี้ยก็ไม่รู้หรอกแต่โฟก็เตรียมไว้แล้วก็จะมีพวกบัตรเครดิตเงินสดอะไรต่างๆเงี้ยค่ะก็เราก็เตรียมไว้โฟก็เตรียมไว้ต่างๆว่าเราจะแบบเอาอะไรไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเอกสารสำคัญโฟก็จะแยกไว้เอกสารที่แบบว่าเป็นพวกพาสปอร์ตอะไรต่างๆโฟจะแยกไว้ก็คือโฟจะเอาใส่กระเป๋าคือใส่กระเป๋าสะพายอะค่ะที่เราจะสะพายขึ้นเครื่องอะก็จะเก็บใส่ในกระเป๋าตรงนี้ไว้เลยนะคะเอกสารสำคัญมากนะคะที่เราจะต้องเตรียมอะไรตรงนี้คือให้ลิสต์ไว้เลยนะคะแล้วทีนี้พอหลังจากนั้นมานะคะก็มาไปถึงเรื่องเสื้อผ้าละเรื่องแต่งกายอ่อนแล้วสาวๆหลายๆคนนี่ชอบมากในช่วงของการช้อปปิ้งนะคะโฟก็ส่วนของโฟนะคะโฟเสื้อพวกเสื้อผ้าหน้าหนาวเนี่ยโฟจะไม่เตรียมเลยโฟจะซื้อเพราะแพทริกบอกว่าก็คือพวกคุณภาพของพวกเสื้อโค้ทเสื้อกันหนาวเนี่ยคือให้เราซื้อมาแค่เฉพาะแบบช่วงที่เราคือจะใส่ขึ้นเครื่องพวกเสื้อผ้าหน้าหนาวเรามาซื้อเอาที่นี่โฟจะไม่ซื้อมาจากเมืองไทยเลยนอกจากค่ะนอกจากแบบพวกเสื้อไหมพรมโฟก็จะซื้อโฟ
ควรจะซื้อแต่ก็ซื้อไม่เยอะเพราะว่าเราจะต้องคำนึงถึงแบบว่าน้ำหนักของกระเป๋าที่จะเอาขึ้นเครื่องด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ที่ขาดไม่ได้เลยอย่างโฟตัวเล็กนะคะโฟจะมีปัญหาก็คือในเรื่องของการหาซื้อรองเท้าแล้วโฟเล็กก็เลยแบบเตรียมโฟซื้อแค่รองเท้าบูทแบบคู่หนึ่งแค่นั้นอะจากของยี่ห้อPaul & Bear อะไรสักอย่างนี่แหละค่ะโฟซื้อแล้วก็เพื่อที่จะใส่ไปแล้วหลังแต่สิ่งสำคัญนะคะหนึ่งในเรื่องโฟจะให้ความสำคัญกับชุดชั้นในเพราะว่าแพทริกบอกว่าชุดชั้นในคือที่เนี่ยที่เบลเยียมนะเดี๋ยวพวกที่อื่นมันอาจจะไม่ได้แบบว่าลำบากมากเหมือนในเบลเยียมอะไรเงี้ยคือโฟจะซื้อพวกชุดชั้นในโฟจะซื้อเยอะแล้วก็อีกอย่างนึงมันแพ็คง่ายด้วยนะคะแล้วก็เสื้อผ้าหน้าร้อนอย่างแบบเนี้ยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะรู้ไหมว่าคือเสื้อตัวนี้ที่โฟใส่นะโฟซื้อมาจากแพทินัมนะประตูน้ำตัวละร้อยเอง ของถูกโฟจะชอบของถูกคือโฟใส่หมดแหละถ้าของแบรนด์ของถูกแต่ถูกแต่เสื้อผ้าที่ถูกแบบเนี้ยตัวละร้อยตัวละ99แบบเนี้ยคือมันไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อของแบรนด์เลยโฟก็จะซื้อมาแล้วก็พวกเดรสสวยๆที่เรามาใส่ซัมเมอร์ที่เนี่ยมันที่นี่มันมีแต่ว่าคือมันจะแบบว่าคือแบบต่างๆของเขามันจะไปทางค่อนข้างแบบคือคลาสสิกอะแต่เราชอบสีสันแบบเนี้ยคือหาซื้อมาจากเมืองไทยโฟแนะนำไปซื้อเลยแพทินัมซื้อแบบของถูกแต่พอเรามาอะแดปใส่กับของแบรนด์ที่เนี่ยมันจะดูหรูค่ะเขามองคือคนเขาไม่มองไม่รู้หรอกว่าคุณใส่แบรนด์อะไรอะไรเงี้ยเรามาใส่อะแดปกับแบรนด์ที่นี่เอามาใส่คู่กับแบบว่าพวกเสื้อผ้าแบบวินเทอร์ที่เนี่ยมันจะดูสวยแล้วแบบเราจะนำแฟชั่นนะอย่างเวลาโฟไปโรงเรียนอะไรเงี้ยมันชอบเพื่อนอาจารย์ชอบถามว่าเธอซื้อมาจากไหนอะไรเงี้ยแบบพวกนี้บอกว่าไม่มีหรอกที่แบบพยายามจะซื้อมาจากเมืองไทยแบบตัวละไม่กี่แบบไม่ถึงยูโรด้วยซ้ำไปอะไรเงี้ยอย่างแบบตัวละร้อยอะไรเงี้ยโฟก็จะเอามาใส่อะแดปกับแบบกับชุดพวกชุดเสื้อผ้าวินเทอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นี่แหละเสื้อผ้าไม่มีอะไรสต๊อกโฟของโฟไม่ขนไม่ได้หอบเยอะอะไรเท่าไหร่แล้วก็พวกอาหารแห้งอะไรเงี้ยโฟไม่เอามาเลยแต่มีพี่เขาถามว่าน้องโฟมพวกเอาแจ่วบองอะไรขึ้นเครื่องได้ไหมเพราะว่าได้นะพวกแต่เราไม่ต้องเอามาเยอะค่ะพี่เอาใส่แบบกระปุกแบบก็ห่อใส่กระปุกมาอย่างดีเลยเงี้ยแล้วก็แบบคือแพ็คอย่างดีแต่ไม่ต้องเยอะนะคะพวกอาหารที่เนี่ยที่ไหนก็มีอาหารไทยทั่วโลกอ่ะจริงๆไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารการกินเลยนะคะอือหือโอเคแล้วทีนี้ก็เสื้อผ้าหน้าร้อนเนาะก็ไม่มีอะไรพวกสต๊อฟเสื้อผ้าก็เตรียมแต่ไม่ต้องเยอะแต่ว่าอย่าลืมนะคะเวลาที่เราแพ็คกระเป๋าอะไรเสร็จเนี่ยไปลองชั่งด้วยคือชั่งน้ำหนักอ่ะโฟเกิดปัญหาเหมือนกันขนาดโฟว่าโฟหอบไม่เยอะนะวันที่ไปขึ้นเครื่องอ่ะพอไปชั่งจริงๆอ่ะน้ำหนักมันเกิน30กิโลไงโฟต้องแบ่งออกเอามาใส่แบบดีนะที่มันมีโฟมีกระเป๋าใบใหญ่ที่จะเอาขึ้นเครื่องได้เงี้ยก็เลยแบ่งมาใส่กระเป๋าอันเนี้ยขึ้นเครื่องได้ดีไม่ต้องทิ้งของเพราะไม่งั้นน่ะเราไม่ดูไม่คำนวณเราจะเสียของไงต้องแบบคือถ้าไม่มีเพื่อนไปด้วยอะไรเงี้ยไปเผื่อไปคนเดียวแล้วโหต้องเอาของทิ้งมันก็น่าเสียดายนะคะหรือไม่งั้นก็ต้องให้เพื่อนหอบกลับมาเสียดายของที่เราซื้อไปนะคะเนาะก็อีกอย่างนึงนะคะอย่าลืมที่โฟร์อยากจะบอกทุกคนไว้ก็คือเตรียมในเรื่องของภาษาก่อนเราจะผ่านตมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างถ้ามาเบลเยียมเนเธอแลนด์อะไรเงี้ยก็เตรียมภาษาดัตช์ไว้นิดนึงนะคะเพราะตัวโฟร์เองโฟร์เจอประสบการณ์มาคือแต่โฟร์ดันไปลงโฟร์ไปแลนด์ที่อัมสเตอร์ดัมไงคะโฟร์ไม่ได้ลงที่กรุงบราสเซลส์โฟร์ไปแลนด์ที่อัมสเตอร์ดัมเขาก็จะมีการแบบว่าคือทักทายเราเป็นภาษาดัตช์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในการสัมภาษณ์ก่อนผ่านตมอะไรเงี้ยก็เป็นภาษาอังกฤษเราก็เตรียมตรงนี้ไว้ด้วยนะคะแต่ว่าในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวก็ถ้าเกิดว่าใครมีอะไรที่หัวข้อไหนที่อยากจะสอบถามโฟเพิ่มเติมนะคะในช่วงก่อนการเดินทางเลยก็ฝากคอมเมนต์ไว้นะคะเดี๋ยวโฟมาตามตอบให้ถ้าตอบไม่ทันถ้าเกิดตอบไม่ทันหรือว่ามีอะไรที่น่าสนใจโฟก็จะเอาหยดยกไปตอบในช่วง Q&A ให้นะคะสำหรับวันนี้ก็เกร็ดเล็กๆน้อยๆนะคะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะคะติดตาม Subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้โฟนะคะขอบคุณมากๆนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ